ดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวมิกเฟนทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้ววันนี้แอดมินมีฟังก์ชันดีๆมาแนะนำให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยฟังก์ชันที่แอดมินจะพูดถึงก็คือฟังก์ชัน Image Area of Video ในกล้อง Lumix Series S ฟังก์ชันนี้แหละครับฟังก์ชันนี้นะครับจะมีผลกับการตั้งค่า Record Quality ของเราด้วยกรณีที่เพื่อนๆเลือก 4K ที่เป็น 50p 60p นะครับตัวกล้อง Lumix S1 จะไม่สามารถใช้เต็มเซ็นเซอร์ได้ตัวกล้องเองจะตัดเป็นออโต้เลยนะก็คือจะครอบเป็น APS-C ให้เราตอนนี้แอดมินจะเลือกเป็น 4K 25p จากนั้นแอดมินเนี่ยเลื่อนมาที่ด้านล่างมาที่ตัวกล้องแล้วก็มีจุดวงกลม3จุดแล้วแอดมินก็มาเลือกตัว Image Area of Video ในตัวอย่างนะครับแอดมินเนี่ยเลือกเป็นฟูลก่อนในช็อตกว้างถ่าย GX85 จากนั้นนะครับแอดมินก็เปลี่ยนใหม่เป็นช็อตแคบโดยที่แอดมินเนี่ยมาเลือกเป็น APS-C แสดงว่าวิดีโอนี้แอดมินก็จะได้2ช็อตถูกไหมครับกว้างแล้วก็แคบส่วนตัวสีเทาๆตัวนี้ที่เป็น Pixel by Pixel เนี่ยตอนนี้มันถูกปิดอยู่เพราะว่าเราเลือกเป็น 4K ฟังก์ชันนี้จะถูกเปิดขึ้นเมื่อกรณีที่เพื่อนๆไปเลือกคุณภาพวิดีโอที่เป็น Full HD ตัวกล้อง Lumix S1 เนี่ยในฟังก์ชันนี้ไม่สามารถที่จะตั้งเป็นช็อตคัทได้นะครับในปุ่มพวกนี้คีย์ลัดไม่สามารถตั้งเป็นช็อตคัทได้สำหรับฟังก์ชัน Image Area of Video แต่ถ้าเป็น Lumix S5 S1R S1S สามารถตั้งเป็นช็อตคัทได้นะครับเพื่อที่เราเรียกใช้งานเนี่ยจะได้สะดวกมากขึ้นหวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้งานกล้อง Lumix Series S ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันกับคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ